มาจากบ้านไหนฝากเบงฝากลาวเนาะไอ้หูอยู่แล้วคนงามไปเนี่ยมาจากฝั่งลาวชื่ออย่างเนี่ยชื่อแอนนี่ดิแอนออลดีบอกหัวใหญ่กว่าหัวคนเลยครับพี่น้องครับผมมันสูงใหญ่นะครับผมครับขึ้นว่างสำนีแหละบังคือน้องนนท์ขายยังขายผลไม้นะคะขายผลไม้ขายมังคุดขายงาครับตอนนี้มาซื้อซอยน้องนนท์พันเดอร์ส่งอยู่ลาวอยู่บ่ส่งขับส่งอยู่บ่มีเบอร์โทรอยู่บ่ให้ได้อยู่บ่ให้ได้ใครอ่าพี่น้องลูกกบลูกออดนะครับพี่น้องฝนไปเต็นท์น้ำเราด้วยค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาโดยไม่ละมือมาเลาะตลาดมาซื้อเครื่องมาซื้อบ่ได้ขายยังบ่บ่ได้ขายยังมาตลอดเลยบ่นี้หรือว่าบางครั้งมาครั้งแรกครั้งแรกเบื้องเราเป็นนะครับผมไปไต้ซื้อซอยเด้อสู้ชีวิตเด้อไม่เท่าเด้อมีอยู่แต่อยากซื้อซอยนี่นะครับครับครับซื้อซอยเอาน้องฝนซื้อซอยเพิ่นครับผมน้ำใจกันเนาะไม่เท่าครับไปเลยเด้อสุขสบายมันเสมอมั่นเครือเก่ามาฮอดเลยเด้อนะครับผมตลาดนัดนะครับผมบ้านนาดบ้านกลางนะครับผมพี่น้องนะครับผมมื้อนี้มากับน้องฝนคือก็เอาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจะไปเลาะข้างในนะครับผมมื้อนี้มีของมีเครื่องอย่างมาขายเนี่ยนะครับผมสินค้าการเกษตรนะครับผมสินค้าพื้นเมืองนะครับผมชุมชนนะครับผมบ้านนาดนะครับผมหรือว่าทางจังหวัดนครพนมนะครับผมพี่น้องเพิ่นเอาอย่างมาขายในเนาะรอท่าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อติดตามรับชมเลยครับผมตอนเช้าๆนะครับผมประมาณ7โมงเด้อพี่น้องเด้อเก็บจากสวนมาเลยนี่นะมากซีดานะครับผมฝรั่งโลเท่าไหร่มากซีดาเนี่ย30 3โล100 3เพิ่มราคาให้ต่อไม้คักๆครับผมพักอันพักเน่าดีก็พักเน่านี่นะซื้อไปกินครับอันนั้นในน้องฝนตำห้องขับฝนแน่ผักขาแม่นบ่ยายผักขาอันนี้ผักแง่แห้งซะหน่อยไหมกระโหงอีตุผักอันนี้นะจุกบักใหญ่ผักอีตุยังคือใบใหญ่แท้นี่พี่น้องจะใส่ปุ๋ยอันขี้ควายหลายเนาะมันงามใบมันพุ่นนะใบสองพามือสองพามือเด็กน้อย มาตะบ้านใดไม่เท่ากลางใหญ่บ้านกลางใหญ่มีกลางใหญ่กลางน้อยเนาะทั้งพี่พักสดอีหลีพี่น้องเอ้ยน้องฝนพุ่นนะเราเก็บมาเมื่อวานนี้สามยอดซาวบ่ต่อผู้เฒ่าเอาเลาะชมไปข้างในเด้อพี่น้องเด้อตลาดใหม่สินค้าตลาดจ้ะซื้อซอยเด้อแม่เด้อครับไปข้างในพวกกดวาดอยู่นี่โอ๊บมักสลีพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะบ่อย่ามันระเบิดใส่หน้าอบมอกซาลีแล้วพี่น้องเนอะมาแต่บ้านงามบ้านโนนพูดได้ดิเนาะมาขายผักพริกโลเท่าไหร่ผักพริกสุกนะ40ถุงละ40บ่ถุงละ9บาทโอ้อันนี้เป็นโลพริกแห้ง150พูดได้เนาะแม่นอยู่พลทันสวยได้น้องฝนไปอยู่พุ่นแล้วแม่นครับมาซื้อมะพริกซอยลาวเด้อดิครับ
อู้ยมันตื่นแต่ดึกลูกตาสาววางกับพื้นขายคือเก้าครับพี่น้องครับผมมาซื้อซอยเอ๋ยเพิ่นเด้ออืมหมักสลีสาวบาทอืมแมงแคงน้อยปลาดงแมงแคงตัวนี้น้องฝนมาเบิ่งดงแมงแคงนู่นน่ะมันหลายโพดโพดอกเจ้านี่เนาะอืมเคยกินบ่น้องฝนตัวบ่ซื้อไปให้แม่กินแหน่ซิมเบิ่งนู่นฮะสุกแล้วบ่บ่ได้สุกจ้ะโอ้มันมันสุกมันจะเป็นพยาธิได้นี่เนาะบ่เป็นบ่หยอกบายบ้าเป็นอะไรหอมเด้กินมันไม่ฉุนหอมคือกินแมงแคงจ้ะพี่ลูกพี่หลำมันหลายเนาะมาได้ได้ดูน้ำต้มใหม่ก็อันนี้มันจะบ่ไปฉุนขอเบิ่งไกลๆได้หลายแท้นี่พี่น้องเอ้ยหลายแท้เนาะแมงแคงน้อยได้นี่นะแซ่บจะผัวกินเห็นแล้วก็ได้โอ้บ่ต่ำกว่าแสนพุ่นละล้านโตพุ่นละนี่นะอีกแมงแคงของต้องไปตำแค่เดียวอย่างเดียวอันนี้เอาผัวกินแป้งก็ได้อืมกินเล่นแซ่เย็นมาได้พี่น้องเอ้ยโพดโพ20ซะเฮ้ยเดี๋ยวมาตะบานใดขึ้นได้หลายแท้มาตะปาปาสร้างมาบ่สร้างซื้อกันมาคือกันซิมบางหน่อยเป็นอะไรแซ่บแซ่บขนาดดิบๆเลยค่ะยังบ่ได้ใส่เกลือได้เราสร้างขีดละ20โลละ200พี่น้องบ่เราสร้างมาขายมันว่าสิไปเลี้ยงป่านี้เนาะจักสิเอาหยังเลี้ยงแมงแคงเขาก็เคาะอืมน้ำต้นไม้น้ำต้นไม้เอามันมาเด้อเด้อเออเอาไปชมข้างในน้องฝนบักหมี่ดิบก็มาขายเนาะฮะเฮ้อจำปาดะบ่กำลังจะซื้อจำปาดะมันได้หยังน้อยๆแต่สุกครับพี่น้องครับบักม่วงไข่10บาทพ่อใหญ่สิบุญจันทร์มากแท้เนี่ยบักม่วงไข่พี่น้องมาซื้อเอาเด้อสินค้าแบบสำเร็จรูปก็มีนี่ดิก้อยปลาลับปลามกปลาก็มีเนาะกุ้งก็มีพุ่นน่ะพี่น้องตึกอยู่ห้วยมาบ่นี่ฮะน้ำให้นาเอ้าไอ้นามันแห้งได้บ้านไหนบ้านนาดนี่บ่อ๋อเราเอามันมีน้ำพี่น้องมีน้ำมันก็มีปูมีป่าเลยเนาะมันมาน้ำน้ำแม่นแม่นแม่นคือกบเขียดแล้วตายแห้ง40มกป่าบ่หรือมกไก่มกน้ำไหมซาบาท10โอ้เวตาสิรวยอ่ะนี่ฮะขายถือขายถือแล้วใครเราอยู่บ้านนาดเด้อพี่น้องเด้อเอามาซื้อซอยเพิ่นครับผมสบายดีสบายดีปลาแห้งเป็นได้มื้อนี้นะฟองยังบ่ได้ขึ้นมาฟองยังบ่ขึ้นมา 8:00 นเนาะจังได๋ลูกสาวมาให้โอ้ของมันยังบ่มีเด้อพี่น้องเด้อเอออีกรออีก 8:00 นเจ้าคือได้ขึ้นมาก่อนค่อยมาทางสะพานโอ้ข้ามขัวเจ้าอย่าเว้าสะพานมั้ยข่อยสิงงเอาขัวนั่นดีพี่น้องเอานั่งท่าขายนะครับผมหอมกระเทียมคือเก่าปลาแห้งปลาสดยังบ่มาเด้อท่าจักหน่อยยังบ่มาท่าจักหน่อยปลาดอกแก้วตลาดนี่เขาเปิดสวยได้แม่นตลาดนี่เปิดสวยมาก็หุ่มพึกบาทเดียวแล้วนี่เราจะเก็บสมบรรยากาศเพื่อนเอาเครื่องมาขายก่อนเนาะไม้ไต้ถุงเท่าไหร่สึกถึกเลยครับผมไตได้เป็นเดือนเออ3 6 5 10ดีบ่ดีกว่าไก่ซ้ําไก่เดือนไก่40แล้วนะ5 บาทนะครับยังบ่อยากซื้อว้าขึ้นราคาให้ผู้สาวงามด้วยหลานนี่พี่น้องสาวเสื้อแดงไม้ละ10บ่ใช่ค่ะ
ตลาดนี้เป็นตับมะเลาะพี่น้องเอ้ยชื่อชื่อยังเดียวของชื่อแท้ดิน้องฝนยากอยู่บ่แต่สาวบาทอย่าบอกได้10บาทนะครับหน่วยใหญ่ๆซ้ำกระปั้นเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะ10บาทบ้านเฮ็ดเองเนาะอืม10บาทลูกกบก็มีครับพี่น้องครับพี่น้ำดื่มใบเถียงก็มีเนาะหมูแมงกระท้อมได้ใบเถียงเถียงนาใบคอนโดค่ะใบคอนโดน่ะมีประยุกต์อีซาบาทบ่จ้าโอ้อยู่คอนโดต้องซาอย่าไปต้มเด้อพี่น้องเด้อเอามาต้มกินเองเอาไปย่ำกินโลดอย่าไปต้มได้เนาะมันเสียเวลานะเพื่อนบ่ให้ต้มเพื่อนหักลากเฮ็ดตะยาขาวมีแต่นี่วันนี้น่ะหมกกบลูกกบนะครับพี่น้องป้าขาขนาดเลยนะครับผมแถมใบพร้อมนั่นๆๆเอาลูกแข็งเลยดูถุงเท่าไหร่นี่น่ะมกเท่าไหร่50กับ50 100จ้า50 100จ้าลูกกบลูกเขียดพี่น้องเอ้ยสดๆเลยนะครับพุ่นน่ะน้องฝนไปซาวบ่นูหาสดๆเลยเอาลูกแข็งนะแล้วก็แพ็คค่ะเดี๋ยวเนาะขายดีเนาะแม่ค้าเนาะใส่ถังเลยมั้ยจ้าๆๆใส่ถังเลยพ่อค้าส่งถึงที่ว้าลูกกบน่ะสดๆเลยน้องฝนอ๋อนี่นะชาบ่นูฮะบ่ตายบ่ตายบ่ใหญ่เนาะลูกฮวกจ้ามันสิเป็นตัวลูกฮวกอันนี้บ่เขาด่ากันหน้าคือฮวกฮะเออมันละล่อแท้เป็นตะแสบอีกพี่น้องเอ้ยเอามากินมาซื้อมาซื้อครับผมมาทั่วดินบ่าวเดชนครพนมครับผมเออมันขาวโอ้ทางในสีขาวบ่บ่เหลืองเนาะเอามาซื้อมันมาซื้อมันมาซื้อมันผู้บ่าวน้อยขายถูกเนาะโลละ20อื้อโอ้นี่น่ะน้องฝนเอามันแดงนี่โลนครับขมิ้นขึ้นบ่ดิแม่นครับโอ้ขมิ้นขึ้นงานละใช้ไม่ได้กินที่นี่ไปครับโอ้เบิ่งดูหายอมันหัวปลาเออพี่น้องว้าขมิ้นขึ้นเรียกอีแบบนึงขมิ้นสันอยู่ลาวเอิ้นขมิ้นขึ้นมันขึ้นเนาะพี่น้องโอ้ยหัวใหญ่เลยครับผมแก่ท้องอืดได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นยาได้ขมิ้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันนี่แซ่บได้ดิเออมันขาวอ๋อนี่แปลว่าโลเท่าไหร่ถั่วดินอันนี้40บาทครับ40บาทถั่วดินดิบๆเลยเนาะยังบ่สุกมาซื้อเอาเด้อพี่น้องเด้อหัวใหญ่กว่าหัวคนเลยครับพี่น้องครับผมมันสูงใหญ่นะครับผมขมิ้นขึ้นขมิ้นสันเนานะครับน้องฝนบ่ได้ซื้อไปปลูกเนาะอยู่เฮือนเฮามีอยู่ไดแต่มันบ่งามปานนี้ขึ้นวังๆๆๆซํานี้แหละบังคืบนึงน่ะอันนี้สูงใหญ่อีหลีเอามาซื้อเอาครับผมตลาดบ้านนาดบ้านกลางเด้อพี่น้องเด้อมีทุกวันอังคารเด้ออือเอาไปชมข้างในต่อน้องฝนเออนี่80ดอนี่3บาทก็100นึงหมักตาลสดๆเด้อพี่น้องเด้อแกะมาเรียบร้อยเนาะน้องสาวมาเก่าลักก็มีเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะหวานได้ดิต้มเลยนะเมื่อก่อนซื้อตลาดนัดลาวมานะป้อนหวานฮะยากก็ซื้อแหละ ซื้อซอยหนองพุ่นน่ะจักหนองหรือเอื้อยเนาะสำหรับคนนี้ แช่น้ำมาอยู่บนนี้ข่อยยันท้องอืดวะแน่นจุกใช่ไหมถ้าแช่น้ำนะแค่ล้างก็พอเนาะเอาซื้อซอยเด้อน้องเด้อจะมาตะบานไหนมาตะบานหนองคำที่แพร่ฮะที่แพร่นั่งรถมาบ่นั่งรถมันเร็วเนาะมันเร็วมันเร็วแม่นจะไปตลาดไอตอมืออื่นเมื่อเอามาแต่ใช้คือหลายใช่ไหม
เออลาดซื้ออยู่แต่บ่รู้ที่มาเนาะสงสัยเป็นลักอยู่นะไอ้บาวเดดเอ็นบักตาลปลายมันหินเหี่ยนจังหน่อยเรามาตะท่าแขกบ่ได้พี่น้องเพิ่นนะครับผมมื้ออื่นบ่ได้ไปหรอวะมื้อฮือไปท่าอุเทนเนาะน้องเนาะท่าอุเทนมื้อฮือเนาะมื้ออื่นนี่วันพุธมื้อฮือวันพฤหัสท่าอุเทนเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเดชคือบ่ได้ไปเนาะถ้าพี่น้องขึ้นจากฟางก่อนของเครื่องเพิ่นกำลังมาพี่น้องอดใจรอแป๊บหนึ่งหมักนาวเก่าลักน้อยนะครับผมหมักทั่วดินนะครับผมวางกับพื้นขายเลยเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้เลยนะครับผมสินค้าพื้นเมืองเฮาหมักอะโวคาโดเนาะโลเท่าไหร่อะโวคาโดป๋า60สุกแล้วบ่สุกแน่บ่สุกแน่ล่ะน้องฝนอะโวคาโดเอาไปปั้นกินเนาะลดความอ้วนได้นี่นะเพิ่นเว้ามาดอกวะสั้นเนาะบ่วิธีหาฮะข้างในมันกวงแล้วได้ยินแต่เพิ่นเว้าว่าสั้นแล้วถ้ามันกระลุกกระลุกแล้วอ๋อมันสุกเราหูจักค่อยเอาไปมื้อนั้นลดอ่อนลงอาทิตย์นั้นก็บ่สุกบ่ได้บีบเอาบ่อาทิตย์นึงก็บ่สุกแล้วเว้าฮะต้องสั้นเอาไปพี่เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้บ่ได้60เอามั้ยเอาสั้นๆๆๆๆโอ้ยผู้เฒ่ามาสั่นหมักอะโวคาโดเอาสุกแล้วบ่ฮะมันเป็นเสียงอะไรกะลก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 สีสั่นเด้อพี่น้องเด้อเออเอาลงโฟนไปเบิ่งต่อทางพุทธไปหาสั่นเอาเถาะผลหมากลากหมายมาวางคอนมู่เลยมื้อนี้นะโอ้บ่ได้ข้ามเรือเนาะมาเลยแล้วหมักเงาะหมักเงาะมาเลยเด้อพี่น้องเด้อ50บาทคนเจ้าคือเป็นอันนี้นี่คนหมักเงาะเหนียวเด้อพี่น้องเด้อมาพอกันอีกแล้วพี่น้องเหนียวน้องยาดบ่เนี่ยน้องหยาดน้องฝนสิได้สูงมือใหญ่ตัวใหญ่ดีพี่น้องเลยบ่ตายก็มีได้เหนียวเลยนะใส่ตู้เย็นไว้บ่นี่ฮะใส่ตู้เย็นไว้มันเงาๆได้ดินะซื้อไปเลี้ยงก็ได้ได้เนาะครับผมแล้วคือคุณจักรเนี่ยวเนี่ยว50บาทเอามาซื้อซอยไปเท่าเบิ่งเฮ็ดข่าวก็มีหามาแล้วซื้อน้ำเออมันมีบ่เฮ็ดอันหาวในเท่าอย่าตัวค่อยได้พี่ดีพี่น้องเอ้ยแมงตับเต้าบ่ไตของมวามสีดำดำเลยไม่ยังอันนี้นะน้องฝนมาเบิ่งนี่หน่อยย่าอย่างบ่ข้าป้ามันหอมแห้งบ่หรือว่าไงหน้าแม่ขาคือนวลได้บัดนี้ตากแดดได้แม่ขาเอ้ยเป็นแต่อีต้นลาวพุทธพี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยลาวเด้อดมมังลูกหาดมมังลูกหานั่งลงข้าปลาข้าปลาเด้อพี่น้องเด้อนี่นะ
กลิ่นมันเป็นอะไรคือข้าบานอยู่บ่หอมกว่ากันหอมกว่ากันอือเอาไปใส่แกงคือกันนี่บ่ครับใส่แกงได้ใส่ป่นใส่หยังได้อือใส่แกงใส่ป่นได้คือกันคือข้าบานนี่บ่อ๋อจะไปหามาทางใดไหมเท่าอยู่ตามป้าป้าบ้านผมบ่มีไดหลังเรือนจำหลังเรือนจำเจ้าเจ้าจะไปบอกคักได้เขาไปลักได้คะแนนดูเนาะยันจะบ่ไปซะต้นมันคล้ายๆกันแต่ต้นน้อยกว่าอืมจะคือหญ้าหัวหญ้าเดี๋ยวพี่น้องเด้อครับครับครับเอามันหมานมันหมานซาบาทบ่ขายเด้อ10บาทสุขสบายดีสวัสดีค่ะสบายดีน้องฝนมื้อนี้เฮามาตลาดนัดบ้านนาดนะครับผมเป็นคลิปที่2นะครับผมเฮาสิเลาะไปเบิ่งทั้งพลทั้งเทิงพุ่นนะครับเป็นโซนไทยยังบ่ได้ขึ้นไปยังบ่ได้ขึ้นไปนะครับผมเอามื้อนี้น้องฝนพาไปเบิ่งแน่น้องฝนทั้งเทิงพุ่นสบายดีเป็นอะไรขายดีบ่มาขายหยังมื้อนี้นะโอ้ทุกอย่าง10บาทมื้อนี้บ่10บาทแม่3บาท40หลายอย่างเอ้าๆสู้เด้อสู้เด้ออือนี่เด้พี่น้องอ่ะเอามาโซนเทิงพี่นะครับผมมาเบิ่งนะครับผมพอขายหลายคือเก่านะครับผมเฮ็ดหูหนูเฮ็ดกระตุ้นมีหมดนะครับผมผักนอกผักแหน่ผักวงผักหวานมีหมดนะครับผมมีมาทุกอย่างคือเก่าสบายดีผักเพิกมีหมดนะครับผมบ่มีทั้งคนโสดทั้งพี่นะมีหัวมันแล้วครับดูได้จับได้ซื้อได้อืมบ่หวงขายโล30แต่เอา10บาทได้หมดค่ะฮั่น10บาทก็ได้ลดเร็วขนาดเลยผักกะหล่ำน้อยแม่นบ่กะหล่ำเอาไปเฮ็ดจังได๋นี่แล้วแต่ต้มผักอะไรฟ้าหัวซับกับปั่นกรอบไปเนาะกรอบค่ะเอาไปเฮ็ดจังได๋ก็ส่วนมากเอาไปขั้นส้มตีนมุกโอ้ขั้นส้มโอ้ไปตัดซื้อได้ได้นะเอาเอาเอามันหมานเด้อขายสมุนไพรยาม่องทั้งพี่นะพี่น้องปลาหมึกสดกุ้งสดก็มีเด้อสบายดีกุ้งโลเท่าไหร่180ผู้สาวผู้จบผู้งามมาขายคือเก่าครับพี่น้องแบบนี้นะครับผมขายฮอตเฮดทั้งพี่นะเสือมันนะครับเสือโอ้เอาไปแบ่งบ่เอาไปปลูกเลยครับแกะเลยปลูกเลยเฮ็ดหยังครับอันนี้มีเฮ็ดเพืองเฮ็ดบด10บาทบ่25ครับ25เฮ็ดเพืองเฮ็ดบดเฮ็ดบดแบบใดเฮ็ดบดขาวๆน่ะบ่แม่นเฮ็ดบดที่เขาขายสีดำๆบ่แม่นเป็นโลโอ้เอาบ่อันนี้ปลูกแบบธรรมชาตินะครับเสือเฮ็ดเบิ่งเสือเฮ็ดก่อนเด้อพี่น้องเด้อแป๊บนึงบ่ายได้อยู่บ่น้อยนึงนะได้ๆๆเดือนจะออกเฮ็ดฟางเนาะนี่เนาะเฮ็ดฟางได้ปลูกแบบธรรมชาติครับอันนี้มันเอ้านี่ปลูกแบบธรรมชาติบ่ต้องปลูกยางเฮ็ดฟางถ้าเป็นถุงนี่ค่ะไปยัดเองบ่ถ้าเป็นถุงก็อันนี้ผมซื้อมาสั่งมาหมดแล้วครับสั่งมาครับมาตะบ้านใดครับพ่อค้าผมมาตะป่าปากป่าปากโอ้โซนบ้านเดียวกันพุ่นแหละเนาะอันนี้ปลูกแบบธรรมชาติบ่ต้องปลูกยางครับเอามาซื้อซอยเพิ่น25บาท25บาทครับเอาเลาะไปเบิ่งข้างในเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับผมตลาดนี้มันกว้างมันใหญ่นะครับผมมีโซนท้ายนะครับผมโซนไทยโซนลาวเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับผมปิ้งหมูปิ้งหยังก็มีเด้ออืมอันนี้10บาทเป็นตาแซ่บสิได้นี่นะเหลืองค่ะขนาดเลยนะครับผมปอเปี๊ยะนะครับมีสดๆก็มีเด้อครับเด้อเนื้อถึกได้คู่มือนี่นะโมเมนต์300แล้วเท่าไหร่2 2กัวค่ะ26 24ถึกได้เนื้อควายบ่เนื้องัวเนื้อโคปลาโล240อยู่ราว200บาทเฮ้งไปลึกเนื้อมันถึกแล้วถ้าลาบเพิ่นว่าว่าเพิ่นจะกินเพิ่นเว้านะเพราะว่านี่ล่ะเอาอยู่บ่น้องฝนเนื้อน่ะซื้อซอยลาวแน่เอาซื้อซอยเอาจากโลค่ะเอาจากซาบ่าเมาหยอกเมาหยอกอะโลนึงเอาก้อนได้จ๊ะก้อนนี่บ่เอาเนื้อคักๆได้ไม่เท่าไว้ออกกองได้240เนื้อก้อยนะจ๊ะเอาเครื่องในอยู่บ่คะเนื้อก้อยจะฟังได้กว่าไม่เท่า
ไม่เท่ากันดีเนาะซอยสดๆเลยนะครับผมพี่น้องซื้อก้อยซอยลาวก็เด้ออืมรับสวยอยู่บ้านไหนนี่เจ้านี่อยู่ท่าพุ่นล่ะครับอยู่ท่าพนมขึ้นมาไก่แท้ไม่เท่าไก่แล้วก็มาหาเงินเนาะโอ้ยเว้าถูกใจเถอะเนาะบ่ไก่บ่ไก่เนาะเออวัดนครเฮาแต่เพิ่นอยู่ลาวยังมาเนาะแห้งข้ามน้ำมาละอืมวันจันทร์ก็ขายอยู่ท่าโอ้สิได้เจอกันอยู่นะมะจ้ะสองเขียงค่ะเจอแล้วเห็นเจ้าอยู่อยู่ท่าเห็นนั่นแหละเนาะอืมไปท่าไปประจำ FC ผมหลายแล้วอยู่ท่านะแม่นบ่าวเดชนครพนมน่ะคอยเห็นได้เพชรก็อยู่แหละเออบ่าวเดชนครพนมเห็นตัวจริงแล้วเนาะฮะครับโซนเทิงพุ่นนะครับผมมาจากโซนลุ่มทางพุ่นนะครับพี่น้องสปป.ลาวเพิ่นมานะครับขึ้นมาทางเทิงนี่ก็เป็นโซนไทยเด้ออือมักม่วงมักมันมีหมดนะครับผมโลละ35บาทผู้สาวขายทั้งพี่นะลูกสาวมานำน้องมื้อนี้เนาะเอ้ยเนาะขายดีบ่น้องสาวขายดีลูกสาวก็ขายเนาะยังบ่มีคู่ซื้อหยังเอ้าฮะแปมน้องแปมเอามาซื้อผักซื้อผลไม้ซอยลาวเด้อป๋าน้องแปมขายนะครับผมสู้เด้อน้องแปมเด้อเราขยันด้วยหาเงินนะครับผมดีกว่านอนเล่นเกมได้เนาะเอ้ยเนาะขายดีบ่สบายดีสบายดีเออคนงามเจอกันอีกแล้วบ่ได้เจอกันถึงบ่ได้เจอกันถึงคุณเออไปได้ไปเชียงใหม่ไปทัวร์ลาวมาไปอยู่ต่างประเทศเออคนงามเฮานะครับผมน้องฝนบ่ซื้อซอยลาวเนี่ยบ่หรือให้ซิมฟรีนะว่าจากหน่วยจากไหนอือแมนโอ้น้องสาวเฮานะครับผมงามคือเก่านะครับผมมากับแม่เพิ่นมากับพี่สาวลืมมาบัดนี้งามบ่เก่าเนาะโอ้เติมแน่เด้อได้ยินบ่นี่ขีดละเริ่มรีไอ้แน่เป็น100เท่าไหร่โลเท่าไหร่โลละ60ไอ้เอา10บาท10บาทโอเคน้องนุ่นเฮานะครับผมอันนี้โลดลงป่ะคะอันหนาทุเรียนบ่โลดนึงเหรอคะอือเงาะพันหยังเงาะพันหยังน้องนุ่นอันนี้โรงเรียนค่ะโรงเรียนเขียวๆเนี่ยค่ะอยากได้เงาะพันโลงมีบ่ฮะเงาะพันโลงโอ้ยเดี๋ยวพันโลงเมื่อวานนี้ขายหมดแล้วไหนเงาะพันโลงถ้าจะแบบมีพันโลงเบิ่งกล้องแน่ยิ้มใส่กล้องแน่มองกล้องแน่มองกล้องแน่อืออันนี้เป็นโซนเทิงเด้อพี่น้องเด้อข้างบนนี่คือส่วนมากสิพี่น้องคนไทยมานะครับผมซื้อนะครับผมคนไทยมาขายบอกว่าผิดนะครับผมอันนี้ไม่เท่าเพิ่นก็มาคือเก่าสบายดีไม่เท่าสู้ชีวิตอีหลีเจ้านี่ผักสะแงะสะแงงผักอีโตอีตู่มีหมดนะครับพี่น้องผู้เฒ่าอาชีพผู้เฒ่าแหละดินะมีคนบอกฝาก4หน่วยผู้เฒ่าคุณภาพแม่นความลาวทางพุ่นเป็นร้านของหวานคือเก่าครับพี่น้องแจ่พุ่นนะครับผมผู้เฒ่าคุณภาพเนาะดีกว่านั่งอยู่เฮือนซื่อๆได้แม่นคุณยายก็เอาไปฝากไว้วัดเอาไปจังหันหาเงินมาจังหันแม่นความอันนี้ละคำวัดนะสมัยผมบวชนี่บ่เห็นผู้สาวเห็นแต่ผู้เฒ่าไปใส่บาตรบ่ได้เว้าเอาใจแล้วว่าความจริงใช่ๆสาวบาทบ่กินเนาะครับพ่อกินบ่กินบ่กินมันมาเด้อจ้าสาธุขายยังไม่เท่าหมูมักละมุดมื้อละส่วนนึงหมดแล้วบ่โอ้ไม่หยังกันน่ะมีหยังกันน่ะจิโร่คนเมาแล้วคนเมาแล้วอ๋อเมาแล้วบ่อายฟังทางไหนฟังทางพี่น้องลาวถุงเท่าไหร่ฮะส่งลาวส่งมาซาวบ่มีให้ซิมบ่จากหน่วยจังละแม่แม่ให้น้องฝนมันซิมได้จากหน่วยนะน้องฝนเร็วๆมาซิมบ้างนะหมักละมุดหมักละมุดบ้านกลางหมักละมุดบ้านกลางมันหวานเพราะว่ามันมีขี้ไก่หวานอีหลีบ่เจ้าห้องบ่ล้างเนาะต
จานพิษเลยปอสารส่วนใหญ่สั้นมากระบุส่วนมามันไม่ค่อยเป็นโหลอีหลีเป็นแมงวันทองจ๋อค่ะโอ้แม่มันบอกมันแข็งเราจะแซ่บเนาะแข็งแต่ว่าแซ่บด้วยของเราบ่เหลือบ่ซื้อซอยเลยมันมีซีดยาจักถุงนึงมั้ยคนเอาเหรอกระดมเงินอยู่โอ้คนเมาแล้วเอาๆๆคนเมาเถื่อหน้าเด้ออืมถ้าบ่มีคนเมาสิซื้อซอยเพิ่นอยู่โอ้โหอันนี้จีโร่เด้อพี่น้องเด้ออืมใบยังอันนี้นะเบอร์มะยมใบมะยมซื้อเฮามันมีโฮมเฮามันมีตายโอ้ให้มันสนอืมมันบ่ได้กลิ่นเนาะอืมให้มันล้มเหลือมันความราวตัวละ15บาทตัวละ10 1.5 บาทจ้ะอืมตัวนึงบาท50บาท50อืม2บาทเด็ดนครพนมครับผมติดตามอยู่คือเออครับไปเลยเด้อไปเลยเด้อโอเคครับครับบ๊ายบายอ้าง15บาทเสือใส่เฮ็ดเกียกหน่อยป๋องขายถูกแท้ของใหม่หรือของเก่ามือ2แม่ค้าได้มือไหนแม่ค้า8มือแล้วเสื้อ25บาทนะครับผม Made in USA ใส่เฮ็ดเปียกนอนเวรเล่นท้ายใส่เบื่อเสร็จโลดจะลูกค้าใส่นอนกับผัวก็ได้นอนกับผัวบ่ใส่เสื้อนะคะโอ้โหค่อยอยากให้ค่อยเว้าให้เจ้าตอบอันนี้นะอืมเอาๆมาซื้อเอาแม่ค้าลมขันครับพี่น้องอืมอันนี้สบายดีมาแต่สายนี่นะจากชายเชิงเซาค่ะคือมีแต่คนงามๆแท้ทางเพชรนะมาจากตำบลดงขวางค่ะดงขวางสาเชิงเซาก็มีพี่น้องเลยมาซื้อสอยเงินสอยเพิ่นเด้อขายเงินขายทองเงินแท้ค่ะขายคืนได้จ้ะพี่ลึกว่าเจ้ารวยเนาะอื้อขายเงิน200จ้ะมีหมดทุกอย่างนะครับผมอันนี้คือโซนพี่น้องทางไทยเด้ออันนี้นะเออทางไทยขอบคุณหลายครับผมงามเหมาะน้องฝนงามเด้อเมื่อแล้วบ่เมื่อแล้วค่ะอ้าวโชคดีอยู่ดีมีแฮงตามหลังยืดยืดน้องทางหลังอะอ้าวไปเบิ่งน้ำพุเออหยังทั้งทีนะป่าน้ำขูงป่าน้ำขูงโอ้เอียดน้ำขูงมีบ่ครับเอียดน้ำขูงเอ๊ะอันนี้มีหยังนี่นะอีน้ำโขงเดี๋ยวเคยกินอยู่บ่ดิกี้กับกี้ฮะหอยกับกี้ซอยของ50บาทน้องฝนมาเบิ่งกี้นี่นะได้นะถูกมั้ยเจ้าบ่เอาบ่กี้เคยกินอยู่บ่เออแม่นึ่งครับได้30บาทแล้วนี่นึ่งใส่เป็นมื้อละ5นี่พาห้องคือเนาะผักอีหลีอันนี้ปลาหยังปลาขาวน้อยแมงผู้เลยค่ะอ้วนเด้อลายปลานะครับผมกระสอบละ30บ่กระสอบละ30ขายถูกเด้อพี่น้องเด้ออืมไผดุก็ซื้อพักไปปลูกพุ่นน่ะมีหลายอย่างเลยพี่น้องเอ้าเลาะไปเบิ่งน้ำพุ้นทางพี่มันคือสิบ่ฮ้อนดอกเนาะสบายดีโอ้นั่นดิค่ะ5บาทปิ้งหมู5บาทคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเพิ่นปิ้งก่อนหันมาทางพี่อือโอ้นั่งเฝ้าเต่าเลยเด้อบ่ได้ธรรมดาพี่น้องเอ้ยพุ่นล่ะนั่งเฝ้าเต่าเลยครับผมพุ่นล่ะปีงกันสดๆเลยเนาะซุกอยู่นี่กินอยู่นี่เลยข้าวก็มีนะเนาะมีเลยค่ะอันนะไม้ละ5บาทบ่จ้าว่าขายถูกโพดจะเอาไม่เท่าขายเอาบุญบ่ดิจ้าขายเอาบุญเนาะจ้าถูกๆน้องฝนอยากซื้ออยู่บ่หิวข้าวหิวข้าวเลยนะเอาซื้อได้มั้ยซะมาเด้อปิ้งหมูเด้อไม้ละ5บาทครับผม5บาท5บาทมามั้ยไม่เท่าไม้ละ5บาทนี่นะปิ้งหมูปิ้งหมูแซ่บๆนะครับพี่น้องน้องฝนมันซื้อนะครับผมกินได้ไหมซื้อซอยลาวได้ไหมซื้อปิ้งหมูก็เด้อพี่น้องเด้อจะข่าวเด้อไม้ละ5บาทนะครับผมเบิ่งไกลๆเลยว่ามันเป็นตะกินปานใดนะครับผมเพิ่นขายสดๆกันแบบนี้เลยนะครับพี่น้องนะครับผมมีฮอดข้าวข้าว5บาทค่ะข้าว5บาทค่ะขอบคุณเอาๆเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะคนดุคนมั่นแม่นไม่เท่าย้อยนี่แหละพี่น้องเอ้ย
มีฮอดน้องมีอ่ะมีเบิดแม่เฒ่าย้อยเนี่ยมีเบิดมีฮอดน้องมีอ่ะพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเอามาจะแซ่น้องมีอ่ะนี่นะมีสาขาเนี่ยเนาะมีสาขาเนาะเฮ็ดนางเอ้ยป่านางไหวได้ดะอยากกินน้อง130โคตรเอาพุ่นเด้อว้าวนี่กินประจำน้องมีอ่ะฮะเออเฮ็ดนี่เนาะเมียใจดีเนาะวายก็มีครับผมกระสอบเท่าใดวายนี่นะ130บาทของเจ้าอีกแล้วว้าเจ้าขายกูย่างบ่ให้ผู้อื่นขายนะเนาะไม่เท่าน้อยเดี๋ยวบ่ต้องไปก้อยนี่ล่ะสิขายนี่เนาะให้ลูกสาวสาวๆไม่เท่าน้อยวายครับผม100ชา130ข้าวแม่ย้อยครับผู้ใดก็ขายได้เด้อน่ะขายให้เราหาเงินเลี้ยงผัวขายเลี้ยงผัวเออขายเลี้ยงผัว2คนผัว2ให้น้องผัวหลายคือเปลี่ยนแต่ผัวนอนน้ำมาผู้เดียวแม่นเอาเราไปบ้างทางในพุ่นน้องฝนโพดของพุ่นก็มีเนาะโซนนี้เป็นโซนไทยคือเก่าครับพี่น้องครับผมซื้อใบหอมไปก้อยซีนเนาะเอาเลาะลงไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับผมว้าเห็นลูกกบเพิ่นหลายๆนะครับพี่น้องหลายทีเนาะเลี้ยงเองบ่ให้ซาให้เบิ่งเนาะตัวใหญ่เลยพี่น้องว้าพี่น้องลูกกบลูกออดนะครับพี่น้องอยู่ตลาดบ้านนาเด้อโซนทางไทยนะครับผมชั้นแรกพี่เด้อมาซื้อซอยอ้ายเพิ่นซอยเอ๋ยเพิ่นเด้อขายทุกอย่างเลยชาวบ้าน50บาทก็ขายเนาะขายเมิร์ดนะครับผมบ่ขายแต่5บาทเท่าละโอ้โซนนี้ผู้เฒ่าซื้อขายนั้นไผบ่มีดอกแคก็มาซื้อเอาครับผมดอกแคก็มีนะครับผมดอกแคดอกแคปลาดอกแค10บาทขายถูกนะครับผมปลาหมึกก็มีนะครับผมอาหารโซนทะเลนะครับผมทางนี้นะครับพี่น้องอาหารทะเลก็มีนะครับกุ้งสดปลาหมึกแห้งก็มีของสดๆนะครับผมทุเรียนก็มีเด้อหมอนทองเด้อบ่ได้ไปหมุนนะครับเอาไปกินหมอนนะสอนเด้บ่มีเงินซื้อพี่น้องเอ้ยส่งเงินมาให้บ่าวเดชซื้อนะครับเลือกเลยเลือกเลยครับผมพี่น้องมีทุกอย่างครับผมผลไม้รากไม้นะครับผมมีแต่เม็ดต้นไม้ก็มีเบื้องลาวนะครับผมไปไต่ต้นลาวนะครับผมผู้เฒ่ากับบ่ได้อยู่เฮือนเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะขายหยังไม่เฒ่าขายผักขายหยังหัวจะขายขายเท่าใดเนี่ย10บาทซื้อซอยลาวนี่เด้อพี่น้องเด้อซื้อซอยลาวนี่น้องฝน10บาท1หัวจะขายซื้อซอยเด้อจ้าสู้ชีวิตเด้อแม่เฒ่าเด้อมีอยู่แต่อยากซื้อซอยนี่นะครับครับครับเฒ่าเราบ่อยู่เฮือนเนาะม่วนเนาะมาตลาดครับม่วนเนาะมาได้คุยหมู่นําเนาะพอได้ซื้อต้มขนมแม่นความเจ้าพี่น้องเอ้ยนะครับผมซื้อซอยเอาน้องฝนซื้อซอยเพิ่นครับผมน้ําใจกันเนาะแม่เฒ่าครับไปเลยเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อครับสบายดีครับผมบ้านเจ้าได้เนาะทางนี้เนาะแม่เฒ่าเพิ่นนะครับผมมากับสองตายายอายุหลายก็สู้ชีวิตนะครับผมครับสู้เด้อแม่เด้อนะครับผมเพิ่นขายแบบนี้แหละนะครับผมมาสองตายายนะครับผมขายปลาหยางขายปลาโยนปลาเพาะครับสองตายายเนาะครับสู้ๆเด้อหมูตลาดนี้โลเท่าไหร่ครับ120ได้บ่ได้เนาะ
สบายดีมาจากไหนเนี่ยมาจากคาราบาวค่ะคาราบาวโอ้โหมีแถมจะขวดว่าแถมซิมเนี่ยตอนนี้โปรโมชั่นใหม่นะคะบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี3นะคะแจกมอเตอร์ไซค์ทุกวันแจกว้าอยากอยากขี่เนี่ยนอกจากคันนึงมอเตอร์ไซค์บาวแดงพี่น้องค่ะ48ก็ได้รุ่นค่ะครับอาจารย์เสร็จอะไรนะบาวแดงนครพนมครับบาวแดงนครพนมนี่เลยค่ะครับติดตามไปเด้อYouTube เด้อ YouTube เด้อYouTube ก่อนนะคะบ่าวเดชนครพนมค่ะครับพอให้ซิมได้เนาะคือถ้าปากแดงแท้นี่ล่ะหยอกๆขอบคุณนะคะครับช่องไหนบ่าวเดชนครพนมโอเคหนุ่มสาวบ่าวแดงจ้าโอ้คือเก่าครับผมสบายดีปั่นข้าวจีปังก็จี้หลายคือเก่าครับผมมาตรฐานพนมนี่ดิปิ้งมันก็มีมันขาวมันแหล่มันแดงมีมดนะครับผมมันเหลืองก็มีคนทั้งบ่เหลืองได้คนเนาะเป็นความเจ้านะครับผมเป็นตาแซบเนาะผู้ชมจะอ่อนได้พี่น้องไปเบิ่งไม่เท่าน้ำตินก่อนอ๋อของขายหลายขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมานอยู่บ่มื้อนี้นะบ่จักมานเดี๋ยวขอเข้ามาถ้าเอาเด้อปวดไปเต็นท์นําเราเด้อค่ะโอ้ปวดจังไคเด้อเท่าไหร่พอจะใครนะค่อยไปซื้อแล้วเมื่อกี้ยังไม่เท่านะครับเอามาซื้อสร้อยเราเด้อไม่เท่าซื้อยังไม่เท่าซื้อทิพย์มวนขนาดเจ้านี่บ่ได้ขายกับฟ้อนแบบนี้ได้ขายกับฟ้อนโอ้ได้ขายสิบตีละกาคุณบอกครับมันมานเด้อมันมานเด้อเอาสู้ต่อไปครับผมศีลควายศีลควายพี่น้องศีลงัวมีมดนะครับผมร้านนี้มาตะใส่เนาะมาตะบ้านใดเนาะสนามบินดอนเมืองบ่สนามบินนครเถอะพี่น้องเด้อโลเท่าไหร่เนาะเนื้อเจ้านะร้อยซาวเนื้อตุ๋มหมักนาวก็มีพี่น้องเอ้ยปลาอีตู้ก็5บาทผู้เฒ่าทั้งพี่น้าผู้เฒ่าโกแก้โกแก้เอาหยังเอาหยังเอาหยังหมักนาว5บาทบ่ซาวบาทผู้เฒ่าคนแก่บ่ยอกมันๆเด้อมันๆเด้อค่ะครับผมบ่สิขายก็10บาทเออให้คุณนายมาชื่อครับหมักม่วงสุกแล้วบ่สุกแล้วก็มีพักอะไรงั้นนี่นะพักใส่อันลาบพักใส่อันนั้นพักแผวไปเมื่อได้หลายแล้วเมื่อพี่น้องทางลาวเฮาเด้อนี่นะอ๋อพายเซเลยพุ่นน่ะไปไปถ่ายอยู่เฮือนเด้อเดี๋ยวสิมันนํามากินนําเออแม่นๆๆๆโอ้ยมื้อนี้มาลีขายคือเก่าทั้งพี่น่ะมาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องบ้านนาดบ้านกลางโกเก้พุ่นน่ะโซนนี่โกเก้โอ้บรรยากาศดีนะมันห่มเลาะไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยขึ้นมาซื้อทางทึงนี่เด้อทางพี่น้องไทยนี่เด้อเอออย่าไปซื้อทางพุ่นหลายๆแล้วมาซื้อทางพี่แน่แบ่งปันกันครับมีฮดอันดอกไม้พี่นะเอาไปปลูกบ่ดอกดาวเรืองนะครับผมดั่งเข้มถ้าบ่เข้มคืนเงินแซ่บแน่นอนครับผมต้นหอมนะครับผมเผือกน้อยก็มีผู้บ่าวขายเออมาตะบ้านไหนผู้บ่าว
บ้านหน้าบ้านกลางเนาะพี่น้องบ้านเฮาอือครับผมผู้ชายรูปหล่อได้นี่นะทั้งปีปลาแดกคือเก่าโลเท่าไหร่มือนี่นะโลละ50บาทโหมมาตะไก่เลยปลาแดกเจ้าเนาะไม่เท่าอือปลาแดกตักสดๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่ๆกระปุกปลาแดกได้นี่นะบ่แม่นกระปุกอันนั้นได้อือปลาแดกจ้าโอ้เปิดมาเลยกูยกินหอมอะไรเลยอยากให้พี่น้องได้กินดิใส่ตําหุ่งได้นะหอมแท้นี่นะอือหอมอีหลีสูตรไม่เท่ายังจ้าไม่เท่าดีดีสิงโอเคเลยครับผมอือบ้านนาบ้านหน้าบ้านกลางครับผมพี่น้องปลาแห้งก็มีปลาแห้งมันบ่สดนะครับผมปลาสดมันบ่แห้งท่านดีเมียยายทําไมก็ดียายอ้วนยายทองดําเอามาทวงนี่กันบ่นี่บ่ได้ทวงแม่นกะซุ่มกะรีดนานโอ้นานเจอกันผู้เฒ่าคุยกันเนาะผู้เฒ่าคุยกันอือเฮ็ดขอนเฮ็ดขอนเขานี่เนาะเออเฮ็ดขอนมะม่วงเฮานี่ล่ะครับหอยก็มีเด้อพี่น้องเด้ออืมหอยหอยสดๆเลยนะครับยังมีขี้ดินติดอยู่ไหนอืมกินละยายขวมว่าขวมหอยยังครับนี่หอยปลากวางเขานี่ละหอยนาอืมหอยปังหอยโป๊ะหอยโป๊ะอ้าวมันหมานเด้อเจออีกแล้วไม่เท่านี่นะพูดนะเราสู้ชีวิตคือเก่าครับพี่น้องบ่มีบ่มักผักมื้อนี่นะเออซื้อมาผักซอยลาวมื้อนะอือเอาหยังมาขายมื้อนี่ค่าค่าเฒ่าเนาะเฒ่าทุกคนเนาะท่าเนี่ยมักเดือยก็มีพี่น้องเอ้ยเอามาซื้อซอยแม่เฒ่าเพิ่นได้เด้ออือเราอยู่เฮือนบ่ได้ดอกแม่เฒ่านี่นะเราจะคิดฮอดหมู่อือกับบัดนั้นคือฮอดเงินกับบัดนั้นแม่นบ่เอาไปพิสาเงินน่ะเอาไปไว้ไซไว้กินเอาไปลงวัดแม่นเนาะแม่นโอ้เฒ่าก็ยังกินอยู่เนาะแม่นความเจ๋าไปเฒ่าเอ้ยเอาสู้ต่อไปเด้อแม่เด้อครับอยู่ดีไม่แห้งครับผมสาธุครับผมขายส่งมัดไปไหนนี่นะโลละ40โลละ40ป้าแหน่งมันบ่ครับผมหน่อไม้จากสวนเลยเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อมาซื้อครับผมพี่น้องส่วนหน่อไม้สดๆเลยนะครับผมแพ็คขายเลยนะครับเลาะมืออะไรพี่น้องเอ้ยบัดนี้นะมือแล้วบ่ครับเนี่ยสองเอ้ยน้องบ่มาตะบ้านไหนปากเบงฝั่งลาวเนาะไอ้หูอยู่แล้วคนงามไปเนี่ยมาตะฝั่งลาวชื่อยังเนี่ยชื่อแอนนี่ดิแอนออลดีบ่บ่ได้แบบหมอลำบ่ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ